จริงๆก็ถามว่าแปลกไหมจริงๆก็ไม่ได้แปลกนะถ้าในมุมของแฟนลิเวอร์พูลนะครับเพราะเราก็เห็นหลายๆครั้งที่เจอร์เก้นคล็อปเอาเทรนด์เนี่ยอินเวิร์ตเข้ามาเป็นมิดฟิลด์แล้วก็ทำได้ดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็มองว่าเซาเกตเองก็อาจจะพยายามมองหาเขาเรียกความพิเศษในตัวเทรนด์แล้วก็ทำให้อังกฤษมีมิติมากขึ้นแต่ว่าก็ยังดูไม่ได้สมูทเหมือนกับตอนที่เล่นกับลิเวอร์พูลนะฮะจริงๆแล้วผมเชียร์ด้วยนะครับโปรตุเกสแต่ว่าก็ตกรอบไปที่เรียบร้อยนะครับถามว่าประสบความสำเร็จไหมผมว่าถ้ามองจากตรงนี้อาจจะไม่เพราะว่าค่อนข้างจะเร็วไปสักนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญอาจจะไปฝากความหวังไว้ที่โรนัลโดซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วมีนักเตะหลายคนนะที่จริงๆก็ถือว่าเป็นตัวความหวังได้นะฮะบรูโน่เฟร์นันเดสอะไรพวกนี้หรือแม้แต่ทางด้านของนิโก้โชต้าที่โอกาสแทบจะไม่มีเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือว่าน่าเสียดายผมว่าน่าผิดหวังนะสำหรับโปรตุเกสในครั้งนี้มาถึงตรงนี้เอาจริงๆก็ถือว่าดูยากนะสเปนก็ถือว่าเป็นทีมแต่งหนึ่งที่ผลงานดีมากแต่ว่าการผ่านเยอรมันไม่ได้กับเขาเรียกว่านักเตะที่ทั้งเจ็บทั้งติดโทษแบนก็ต้องดูว่าในรอบต่อไปเนี่ยจะไหวหรือไม่ไหวนะฮะแต่อังกฤษเองที่เล่นแบบนี้ผมละกลัวใจอังกฤษจังไอเล่นไม่ดีไอแบบนี้แต่มันจะมีความพิเศษตั้งแต่จูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคนพวกนี้ก็น่ากลัวผมว่าอังกฤษอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับถ้าผ่านรอบนี้ไปได้มีโอกาสที่อังกฤษก็จะเป็นแชมป์ได้ครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนะฮะฟุตบอลยูโร4ปีมีครั้งหนึ่งนะฮะและครั้งนี้มันแน่นอนนะฮะยังไงฝากมาเชียร์ได้เยอะนะฮะที่กกท.เราจัดไว้นะฮะรับรองครับว่าตี2เราจะสนุกไปด้วยกันนะฮะในรอบชิงชนะเลิศใครจะเป็นแชมป์ยูโรครั้งนี้มาเชียร์กันเยอะครับ